สบายดีท่านผู้ปกครองน้องนักเรียนชั้นป .5 ที่ฮักเพลงทุกคนเด้อพวกหลานเด้อมาพบกับครูทุมมาเช่นเคยเนาะสําหรับในชั่วโมงนี้ครูทุมจะมาสอนพวกหลานวิชาคุณสมบัติผ่านมาแม่นเฮาเรียนอยู่ในบทที่12ของบทแม่นฮักประเทศชาติก่อนจะเข้าหาบทเรียนใหม่ในครูจะถามบทเรียนเก่าพวกหลานหน่อยนึงเนาะประเทศลาวของเฮาแบ่งออกเป็นจักภาคภาคใดแด่พวกหลานแม่นแล้วเนาะแบ่งออกเป็นอยู่3ภาคคือภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้เนาะอันนี้แม่นในครูได้ทวนคืนบทเรียนเก่าเนาะฉะนั้นต่อไปนี้เฮาไปเข้าหาบทเรียนใหม่บทที่13สหประชาชาติสหประชาชาตินี้เพิ่นจะเขียนคําย่อแม่นสหสซึ่งย่อมาจากสหประชาชาติอันนี้แม่นเครื่องหมายสหประชาชาติเนาะจะเป็นลักษณะแบบนี้ให้พวกหลานจื้อและเพิ่นเขียนคําย่อแม่น UNถ้าเขียนเต็มแมน United Nations อันนี้แมนสหประชาชาติให้พวกหลานจื้อเด้อในสหประชาชาตินี้ยังมีองค์การหลายอย่างเนาะที่อยู่ในสหประชาชาติชั้นมื้อนี้ในครูจะพาพวกหลานไปรู้จักองค์การต่างๆนั้นเนาะชั้นเฮาไปเบิ่งนํากันเลยองค์การที่1องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติซึ่งแม่นจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้เนาะให้พวกหลานจื้อและเพิ่นเขียนภาษาอังกฤษว่า UNICEF ซึ่งหมายถึงองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติต่อมาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์แม่นแบบนี้และเพิ่นเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า UNESCO หมายถึงองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาแห่งสหประชาชาติเนาะพวกหลานเนาะเอาไปเบิ่งต่อไปองค์การอนามัยโลกจะมีเครื่องหมายแบบนี้เนาะพวกหลานเนาะให้ค่ากันจื้อและเพิ่นเขียนย่อแม่น WHO อันนี้แม่นองค์การอนามัยโลกเนาะเอาไปเบิ่งต่อไปองค์การแห่งงานสากลเนาะซึ่งจะมีเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของเพิ่นแม่นแบบนี้และเพิ่นเขียนภาษาอังกฤษว่า ILO หรือว่าแมน ILO องค์การแห่งขอโทษเนาะองค์การแห่งงานสากลต่อมาองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติซึ่งแมนจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของเพิ่นแมนเป็นแบบนี้จะมีเขียนภาษาอังกฤษว่า UNEPองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเนาะต่อมาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเพิ่นจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์แม่นเป็นแบบนี้เนาะแล้วเขียนย่อและมีคําย่อเป็นภาษาอังกฤษแม่น UNDP นี่แม่นโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเอาไปเบิ่งต่อไปองค์การสหประชาชาติเพื่อประชากรจะมีเครื่องหมายแบบนี้เนาะจะมีเครื่องหมายลักษณะแบบนี้ให้พวกหลานจื้อและเพิ่นเขียนคําย่อภาษาอังกฤษว่า UNFPA เอามาเบิ่งต่อมาเนาะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์แม่นเป็นลักษณะแบบนี้เนาะและเพิ่นเขียนคําย่อภาษาอังกฤษแม่น FAOหมายถึงองค์การแห่งขอโทษเนาะองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้พวกหลานจื้อแต่ละองค์การที่ในครูได้เสนอมานี้เนาะจื้อเครื่องหมายแล้วก็จื้อคําย่อการเขียนขององค์การแต่ละองค์การเป็นภาษาอังกฤษพร้อมเนาะพวกหลานเนาะที่สําคัญแม่นให้พวกหลานจื้อเครื่องหมายของสหประชาชาติพร้อมเอาต่อไปนี้เนาะในครูจะพาพวกหลานเข้าไปหาคําถามในบทเรียนข้อที่1กันเลยเนาะเพื่อจะได้ตอบข้อที่1ความหมายขององค์การสหประชาชาติหรือว่าเขียนย่อแม่นสหสแม่นหยังเอาเฮามาเบิ่งคําตอบนํากันองค์การสหประชาชาติแม่นองค์การจัดตั้งหนึ่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานความเสมอภาพด้านอธิปไตยของทุกประเทศในทั่วโลกเป้าหมายของสหประชาชาติแม่นเพื่อรักษาสันติภาพของโลกเฮ็ดเวียกร่วมกันเพื่อช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีลดพรความทุกข์ยากลบล้างความบ่ฮู้หนังสือยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้เคารพสิทธิ์
และเสรีภาพของกันและกันนี่แม้นความหมายขององค์การสหประชาชาติข้อที่2องค์การสหประชาชาติสร้างตั้งขึ้นในวันที่เดือนปีใดคําตอบก็คือองค์การสหประชาชาติจะสร้างตั้งขึ้นในวันที่24เดือนตุลาปี1945ไปเบิ่งข้อที่3ลาวเฮาเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติในวันที่เดือนปีใดคําตอบก็คือลาวเฮาเข้าเป็นสมาชิกของสหประชาชาติแม้นในวันที่14เดือนธันวาคมปี1955